สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู What If EP ที่7แล้วต้องหัวเราะแบบตัวโกงแบบตัวโกงสายคอมเมดี้ในตอนแรกเราก็คาดเดากันไว้นะว่าเราจะได้ดูปาร์ตี้ต่อตั้งแต่ EP 5แล้วซอมบี้จะเป็น EP 7สลับกันไม่เป็นไรจะสลับกันจะผิดจะถูกก็ได้ดูเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นปาร์ตี้ต่อก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าแม่งแบบเป็นเอพิโซดที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยจุดขายของต่อนะครับผมเหมือนรีบเอาจุดขายของต่อออกมาเป็น what if ตั้งคำถามจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตอเป็นลูกคนเดียวนะครับโอดินไม่ได้เก็บโลกิไว้โอดินเอาโลกิไปคืนให้ยักษ์น้ำแข็งแล้วก็โลกิก็โตมาโดยการเลี้ยงดูของยักษ์น้ำแข็งโลกิเป็นยักษ์น้ำแข็งนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นพี่น้องต้องพูดว่าเป็นพี่น้องที่สนิทเหมือนแบบเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทต้องพูดอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าในเรื่องเขาก็เรียกมีเรียกกันเป็นพี่น้องนะแล้วเขาก็มาปาร์ตี้กันนะครับตอเป็นลูกคนเดียวก็คือด้วยความลูกคนเดียวเนาะพ่อแม่ก็ตามใจนะครับอยากอะไรก็ไปนะครับผมแต่ด้วยความตัวเองเป็นลูกเทพไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับการเปอย่างถึงอกถึงใจนะครับผมอยากจะทำอะไรก็ทำสิ่งนึงที่ปาร์ตี้ตอชอบทำมากที่สุดคือปาร์ตี้นะครับผมเป็นเทพแห่งปาร์ตี้นะครับไม่ใช่เทพสายฟ้าแล้วทำไมมันทำไมเฮ้ยอยู่ดีอะไรเข้าสิงเนี่ยไอ้เหี้ยผีเปรตที่ไหนมันมาเข้าสิงกูเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต่อนะครับผมลุ่มหลงนะครับอย่างกับร็อกสตาร์นี่อยากจะหาสถานที่จัดปาร์ตี้หน่อยเพราะว่าเป็นคนชอบมันเป็นเพย์บอยนะก็ลงมาหาสถานที่จัดปาร์ตี้ซึ่งต่อก็เลือกที่มีดการ์ดหรือโลกเรานี่เองนี่ทั้งเรื่องมีอะไรนะครับต่อจัดปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องราวต่อเจอกับเจนฟอสเตอร์แล้วก็เป็นเซตอัพที่คล้ายๆในหนังนะครับผมเจอกับเจนฟอสเตอร์รักกันหลงรักกันนู่นนี่เพราะทั้งคู่ยังไงซ่าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ไหนหรือไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติพูดภาษาไทยๆไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติฉันก็รักเธอคู่นี้เขาเกิดมาคู่กันอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นอีกตอนที่ผมมองว่าดูค่าเวลานะครับผมส่วนตัวผมตื่นเต้นน้อยสุดเลยตื่นเต้นน้อยมากนะครับผมรู้สึกเฉยๆดูเพื่อเสียงหัวเราะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกตอนนึงที่ผมเฉยๆแต่ผมไม่กล้าพูดว่ามันเหี้ยเพราะว่าเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นน่ะคือปาร์ตี้ตอไงชื่อมันก็จั่วมาแล้วว่าปาร์ตี้ตอคือพอพูดว่าตอแล้วมีคำว่าปาร์ตี้อยู่ในชื่อแบบนี้เนี่ยชื่อไทยเขาก็ตั้งนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต่อเป็นลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันต้องการจะมาคอมเมดี้เลยซึ่งจริงๆผมว่าเราพูดถึงโพสิชันดีกว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าทางดิสนีย์เขาเซตลิสต์กันอย่างไรนะครับแต่ผมมองว่า EP 4เป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ถูกไหมแล้วมาพักเบรกด้วยปาร์ตี้ต่อแล้ว EP 6เป็นซอมบี้ EP 7เป็นคิวมองเกอร์เอ้ยผมว่าน้ำหนักดีแต่คราวเนี้ยEP 4เป็นด็อกเตอร์เซนเว้ยสนุกเอี้ย EP นั้นเป็น EP ที่ผมว่ามันค่อนข้างครบนะแล้วก็ EP 5เป็นซอมบี้นี่ก็ชอบนะถึงแม้ว่าซอมบี้นะมันก็คลีเช่แล้วแต่ว่าไอ้เหี้ยเขาเอามาเล่าใน What If อีกคือตื่นเต้นมากสนุกแล้วก็มีซุปเปอร์ฮีโร่เที่ยวรักอยู่ในนั้นก็ผมโอเคมากนะครับผม EP 6เป็นคิวมองเกอร์ใครหลายๆคนก็บอกว่าอย่างการละครก็ไม่ได้เถียงนะครับก็มีส่วนถูกแต่ส่วนตัวผมมองว่าไอ้เหี้ยตัวละครคิวมองเกอร์ผมชอบไงแล้วผมก็เพลิดเพลินบันเทิงชิบหายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แอบเชียร์อยู่แล้วเนาะว่าคิวมองเกอร์เนี่ยเอ้ยแบ็คแพนเธอเพราะฉะนั้นเราก็สนุกอยู่แล้วแม่ง3 EP ต่อกันนี่มันสนุกหมดเลยนะแล้วพอมา EP 7มันก็ปาร์ตี้ต่อผมมองว่ามันจะไม่จืดไปใช่ไหมหรือเดี๋ยวมันจะเหลือ2 EP สุดท้ายมันอาจจะแบบเฮ้ยนี่กลายเป็นว่าเฮ้ยคิดดีๆนี่คาดหวังแล้วนะเพราะว่าถ้ามันเป็นด็อกเตอร์สเตรนเป็นซอมบี้เป็นคิวมองเกอร์คือมันสนุกนะสำหรับผมคือสนุกบันเทิงเลยแล้วพอมีปาร์ตี้ต่อที่แบบเป็นคอมเมดี้เลยคือมันเป็นคอมเมดี้เลยอะคอมเมดี้ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาพักเบรกแบบเนี้ย2 EP สุดท้ายเฮ้ยเกิดอะไรที่มันช็อกป่ะเนี่ยเฮ้ยเหลืออะไรบ้างอะอีเวนต์น่ะเดี๋ยวเซิร์ชเลยเซิร์ชก่อน what
if episode list ละกันถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดเนี่ยมันยังเหลือเรื่องราวของโทนี่กาโมล่าและพวกสกานะครับผมแล้วก็เหลือเรื่องของพวก Guardian of the Multiverse เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้2ตอนที่เหลือเนี่ยกาโมล่าคือผมเดาไม่ได้หรอกว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอะไรแต่ว่าผมกำลังชั่งน้ำหนักว่าถ้าเขาพักเบรกด้วยตอนเนี่ยเดี๋ยว2เรื่องที่เหลือมันน่าจะพีคมากๆแน่ๆคำว่าพีคมากๆนี้ผมหมายถึงเนื้อเรื่องด้วยนะอาจจะมีส่วนที่เชื่อมโยงไปสู่ What If Season 2แบบหนักๆหน่วงๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นการผูกแล้วโยนนะครับเหมือนส่งไม้ต่อเพื่อให้ทุกคนรอดูซีซั่นต่อไปซึ่งจริงๆซีรีส์มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ว่าซีรีส์เรื่องไหนมันเป็นธรรมชาติอะที่เขาจะต้องปูหรือหยอดให้ทุกคนอยากดูซีซั่น2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโทนี่กาโมล่าก็น่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาโทนี่ไม่ว่าจะเกิดกี่ตอนไม่ว่าจะอยู่ในตอนไหนป๋าแม่งตายทุกตอนเลยเฮียร้องไห้ร้องไห้แบบตัวโกงโทนี่ไม่ว่าจะอยู่ในตอนไหนๆไม่ตายหมดเลยร้องไห้จริงเลยแล้วก็ Guardian of the Multiverse ก็น่าสนใจเพราะว่าเท่าที่ผมดูอยู่นั่นตอนนี้มันจะมีพูดถึงพวก Infinity Stone Ultron Vision อะไรพวกนั้นด้วยนะครับผมก็ต้องไปรอดูว่ามันเกี่ยวข้องกับตอนจบของตอไหมคือตอนจบตอนของปาร์ตี้ตอเนี่ยมันเป็นวิชั่นนะครับผมที่รวบรวมมันยังมานีครบแล้วทั้ง6เม็ดรวมบนหน้าผากของตัวเองด้วยแล้วก็มากับกองทัพอัลตรอนควบคุมอัลตรอนมาเลยแต่คราวนี้ผมมีลางสังหรณ์แปลกๆว่า MCU จะสับขาหลอกมีแอบมีลางสังหรณ์อะว่าเขาอาจจะสับขาหลอกอันนี้ผมก็คาดเดานะจากความรู้สึกคือในบรรดา7ตอนที่ผ่านมาปาร์ตี้ตอคือดูไม่จริงจังที่สุดแล้ว EP นี้มันเป็นคอมเมดี้จัดเลยเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เหมือนกันนะที่ทาง MCU นะครับผมจะบิ้วเหมือนจะเป็นตัวร้ายนะแบบบิ้วแล้วก็ให้เพื่อนมาปาร์ตี้ว่ะในมือถ้าซูมดีๆถือเบียร์ด้วยเปล่าขนเบียร์มานะถ้าดูซูมมือที่อัลตรอนซูมมือที่วิชั่นนี่คือกะมาเมาเปล่ากะมาเมาแต่ไม่รู้ละไม่ว่าจะถือเบียร์หรือไม่ถือเบียร์มานะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้พวกกองทัพตรงนั้นน่ะเขาน่าจะสั่งของจากนี่ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนัง W9MOVIE นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวโอเคเราเห็นเราตื่นเต้นแหละแต่จริงๆผมไม่ได้ตื่นเต้นที่จะมานี้นะผมตื่นเต้นที่ผู้ถือครองมากกว่าเพราะว่าใน What If เนี่ยเราได้เห็นอัญมณีกี่เซตต้องพูดว่ากี่เซตแล้วอะตอนซอมบี้ธานอสหนุนก็มีวิชั่นนี่ก็มีบะ TVA TVA ยังไม่ได้มาเก็บใช่ไหมไอ้2เซตเนี่ยที่บันไลเลยก็ต้องบอกว่าผมโยนข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วกันว่าถ้าวิชั่นอัลตรอนเนี่ยที่มาพร้อมอัญมณีครบเซตเลยเนี่ยนะถ้ามาแบบมาเป็นวิลเลียนอ่ะมาแบบมาเป็นตัวโกงอ่ะนั่นหมายถึงไมเซตของอัลตรอนผมว่าก็น่าจะมีอย่างเดียวคือกำจัดมนุษย์เจนฟอสเตอร์เป็นมนุษย์เกิดสงครามเกิดแอคชั่นกับตอแน่นอนนะครับผมซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นนะ What If 2เราได้ดูแน่นอนสงครามระหว่างตอหนุ่มคนนี้นะครับผมกับวิชั่นและกองทัพอัลตรอนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้แน่นอนแล้วอีกอย่างนึงคือใน What If เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนก็ตามนะแต่มีสิ่งเดียวใน What If ที่ไม่เปลี่ยนนั่นก็คือความผูกพันและความรักเป็นสิ่งเดียวที่เส้นเรื่องของจักรวาล What If เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชั่นก็ต้องมีคนรักเป็น Scarlet Witch แล้วก็จะเกิดคำถามว่า Scarlet Witchตอนนี้อยู่ไหนอะไรอย่างนี้ไงแบบว่าเส้นเรื่องหรือพูดง่ายๆคือเซตจักรวาลของปาร์ตี้ตอนเนี้ย
พอมันจบอันเนี้ยมันดันมีเหตุการณ์ไปผูกรวมกับอะไรอีกอย่างที่ผมบอกไปผูกรวมกับทีชาร่าสตาร์ลอร์ดมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูกันยาวๆครับแต่ว่าอ่ะถือว่าเป็นตอนที่พักเบรกได้ดีถูกใจเด็กๆนะครับผมประมาณนี้นะใครที่รู้สึกอย่างไรกับปาร์ตี้ตอบ้างใครมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไหมว่าแบบเฮ้ยพี่มันน่าจะไปรวมกับเส้นนั้นเส้นนี้หรือผมลืมพูดข้อมูลอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็อีกอย่างนึงคืออัปเดตเรื่องการไลฟ์นะครับผมมีอินบ็อกซ์มาหาผมส่วนตัวด้วยว่าแบบเอ้ยพี่ขอบคุณมากคิดถึงหนอนหนังที่เป็นฟอร์มแบบนี้นะครับผมคือนั่งคุยกัน3คนเป็นเซตอัพแบบนี้คิดถึงหนอนหนังในเซตอัพแบบนี้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมวางแผนเอาไว้นะว่าจะให้มีไลฟ์อาทิตย์เว้นอาทิตย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวจะแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกทีนะครับผมยังไงก็รอฟังติดตามข่าวแล้วกันยังไงซะขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนอนหนังมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผม Advice นะครับผมนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ IT ต่างๆนะคลิกเข้าไปใน Advice ได้เลยนะครับผมที่เดียวจบนะครับเข้าไปดูเลยคุณอยากได้อะไรแล้วก็ส่วนลดสำหรับเดือนกันยานี้นะครับผมคือ W9 Movie ตามที่ขึ้นนี่เลยเอาไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าของ Advice ได้นะครับผมส่งทั่วประเทศนั่งอยู่บ้านแล้วกดสั่งได้เลยขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี Advice ด้วยครับผมขอบคุณครับนะครับผมแล้วก็ขอฝากหนึ่งอย่างนะใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้นอนหนังด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากแชร์เยอะๆนะครับฝากแชร์เยอะๆแล้วก็นอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนอนหนังโดยตรงนะครับกดที่ปุ่มสมาชิกปุ๊บก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากไว้หนึ่งอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นยุทธภพหรือยุทธกรแทบใจหรือแทบใจก็ตามว่ายุทธเรื่องจะทำมาคุณดูคุณดูนะคุณดูเรื่องอย่างไรก็ต้องไปด่าดูตัวเองก็คุณรู้ว่าแทบใจหรือยุทธกรหรือเปล่าแต่วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ